สวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่ Family ครับนะครับลุงเอาน้ำให้ดาวโอ้ยให้น้อยกินครับก็ตกมันออกอวัยวะเพศแล้วนะครับน้ำมันไหลออกจากอวัยวะเพศแล้วนี่ครับก็เอาใส่สามล้อมาครับผมมาให้กินก็จะมีให้กินไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ครับให้กินวันละครั้งพอครับผมน้ำไม่ต้องกินเยอะเขาเห็นลุงตักมางวดนี้ตกมันหนักนะครับออกปิกาจูแล้วก็แต่ว่าสั่งก็ยังถอยให้อยู่ครับการตกมันของเขาก็ยังถือว่าแรงอยู่นะครับเพราะว่าออกจากอวัยวะเพศด้วยครับเนี่ยครับน้ำมันตามขมับก็ไหลออกแล้วก็อวัยวะเพศก็ไหลออกแสดงว่าเขาก็ตกหนักอยู่ครับปวดขมับอยู่ว่าต้องสาดดอกว่าต้องสาดดอกว่าต้องสาดดอกเอาแค่นี้แหละมันบ่ฮ้อนดอกมันมีห่มใหญ่อยู่มันบ่กินหลายดอกก็ถือว่างวดนี้เขาตกมันแรงอยู่นะครับดูครับดูตรงกลางโตๆนั่นนะครับตรงแบบตรงหน้าผากเขาจะมีเขาเรียกภาษาช้างเขาเรียกว่าพงลมครับนี่ครับถ้าเขาทำแบบนี้คือแบบเขาตกหนักนะครับเขาเหมือนกับเขาไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งเท่าไหร่เราก็ต้องระวังด้วยครับเพราะว่าเขาตกมันแรง
ก็ลุงเอากล้วยมาให้กินด้วยครับเพราะว่ามี FC ครับน้องปูเอามาให้น้องปูเป้เอามาให้จากกรุงเทพกับพี่โจ๊กครับมาหาน้องใหม่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็แวะเอากล้วยมาให้สีดาวดาวกับสีดอน้อยด้วยครับน้องปูมาจากกรุงเทพครับผมเดือดร้อนมากครับวันนี้นี่ครับกล้วยของน้องปูเป้เอามาฝากสีดาวดาวกับสีดอน้อยก็สีดาวดาวก็ถือว่าเป็นยังช้างหนุ่มอยู่นะครับเราก็ต้องระมัดระวังเวลาเข้าออกเพราะว่าเวลาเขาตกมันเขาก็อาจจะอันนี้เท่าไหร่เราต้องเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยมากับคุณลุงครับมาเอาน้ำให้สีดอน้อยกินครับผมเดี๋ยวก็เสร็จจากสีดอน้อยก็จะเอาน้ำให้สีดอดาวกินครับดีนะครับที่มัดโซ่แบบได้ดีเพราะว่าหนึ่งคือโซ่อยู่บนสักเกินอะไรก็ถือว่าผมมองดูแล้วก็ถือว่าผ่านอยู่ครับนี่นะครับช้างตกมันก็ความสมบูรณ์ตกมันแรงอยู่ครับออกจากอวัยวะเพศแล้วครับไล่ออกอวัยวะเพศแล้วแสดงว่าตกมันแล้วตกแรงแล้วถ้าเขาหมุนตามลุงนี่แสดงว่าเขาก็ระแวงตัวเขาอยู่นะครับฮะบ่เป็นยังเนาะมันอยู่ทั้งสู่อยู่สะเกิดเหนือแนมเบิ่งแล้วฮะก็บ่รับก็ตกอยู่นี่ล่ะนั่นล่ะก็คือกันนั่นล่ะเพราะว่ามันตัวอยู่ตัวเดียวนะแล้วตัวบิดสะเกินเจ้ากับบ่แม่นไอ้ตัวบิดดีเนาะคอยกับบิดได้บ่แห่นๆทําใดแต่มันอยู่ทั้งโซก็ดีแล้วล่ะนะครับสีดอน้อยอัปเดตว่าเขาตกมันแรงแค่ไหนครับก็ถือว่างวดนี้ก็ถือว่าเขาตกแรงครับออกอวัยวะเพศด้วยก็ถือว่าตกหนักอยู่ครับก็เขาระแวงลุงอยู่นี่ครับขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่เป็นห่วงคุณลุงกงสุนคุณป้าติ๊กก็สีดอดาวสีดอน้อยนะครับวันที่2นี้ก็ลุงกงสุนจะไปถอนฟันแล้วนัดหมอนัดไว้แล้ววันที่2ก็จะไปถอนฟันก็จะได้ไม่ปวดฟันอีกครับผมเดี๋ยวก็เสร็จจากสีดอน้อยก็จะพาเอาน้ำไปให้สีดอดาวกินต่อเพราะนะครับน้ำสาน้ำตรงนั้นครับเป็นของสีดอดาวครับเขาไม่กล้ามานะครับเพราะสีดอน้อยในโซ่สีดอน้อยไปถึงตรงนู้นครับเขาเลยไม่กล้ามามัดตรงนี้ก็เลยมัดไว้บ้านครับผมสีดอดาวโอ้แดดร้อนมากครับนะครับสีดอดาวโอ้สีดอน้อยครับอาการตกมันก็ถือว่าแรงครับงวดนี้มีเอาบกฟักมาแต่ไหนฟักแฟงมาแต่ไหนนั่นแหละรับดาวโอ้คือลุงเอาฟักแฟงมาให้กินด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ออกเยอะๆน้ำมันจะได้ออกเร็วๆจะได้หายไวๆครับผมเพราะว่ากินต้องพวกฟักแฟงพวกต้นกล้วยเนาะลุงเนาะต้นต้นมะละกอยิ่งดีบ่ครับกินต้นมะละกอมะละมีนี่แล้วต้นบักคงนี่ตัดออกต้นมะละกอมะละมีแล้วสิไปตัดต้นคงต้นบักคงบ้านเฮาเนี่ยมะละมีแล้วสำคัญให้มันกินฟักแฟงมันก็ออกไว้อยู่มีแต่ลูกเขาคงไม่ฟักแฟงนี่ก็ออกไว้อยู่มันบ่ค่อยกินน่ะจะโยนให้มันบ่กินซ้ําตอนครับอวัยวะเพศก็ไหลออกแล้วนะครับก็ไหลออกแล้วตกมันแรงอยู่ครับงวดนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เป็นห่วงนะครับวันนี้ก็ได้มาอัปเดตอาการของสีดอน้อยตกมันครับเป็นยังไงแต่ว่าเขาพร้อมลงเลยเนาะพร้อมลงแล้วยากกว่าทุกวันก็ให้กินอิ่มครับแต่ว่าเขาก็อย่างว่าแหละครับเขาให้กินสับปะรดแต่ว่าเขาไม่ได้กินหญ้าเนาะแต่ว่าให้เขาพร้อมลงอย่างนี้แหละพร้อมลงไปก่อนเดี๋ยวพอหายค่อยกินใหม่ครับผมเดี๋ยวเขาก็อ้วนแล้วน้อยน้อยเขากินช้างยังหนุ่มอยู่ครับตอนนี้ก็อดอาหารไปก่อนครับงดไม่ใช่ว่างดเลยนะครับกินอยู่ครับแต่ว่ากินอยู่แต่ว่าเขาก็เหมือนกินไม่เต็มที่นะครับเพราะกินแต่สับปะรดและหญ้าตรงที่เขาอยู่ก็กินได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็ต้องให้น้ำหนักลงก่อนนอนดีกันขนาดน้อยยังนอนโคนเลยยืนเดี๋ยวน้อยเนี่ยให้อดอาหารงดอาหารเยอะไปก่อนให้เขาลงตัวก่อนหายจากอาการตกมันค่อยกินใหม่ขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นห่วง
คุณลุงกงสุนป้าติ๊กแล้วก็ซีโดดาวซีโดน้อยแล้วก็พังน้องใหม่นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดกดติดตามให้ช่องพังน้องใหม่ Family ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ Family นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงๆครับผมขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ